โอดทริปสิงคโปร์อย่างโหดไม่มีโหมดสวีทต้องฟิตใหม่ปลื้มร่วมงานพี่เบิร์ดติดต่อมาเป็น10กว่าปีแล้วคราวนี้ก็เลยเอาละอ้ําพัชราภาโอดทริปสิงคโปร์อย่างโหดไม่มีโหมดสวีทกลับมาต้องฟิตใหม่ลืมร่วมงานพี่เบิร์ดไปเที่ยวสิงคโปร์กับเพื่อนไม่กี่วันกลับมาเมืองไทยนางเอกสาวสุดฮอตอ้ําพัชราภาชัยเชื้อถึงกับออกปากว่าทริปนี้อย่างโหดเดินจนเจ็บขาแถมยังน้ำหนักขึ้นจนเทรนเนอร์โอดไปมาเป็นอย่างไรบ้างไปสิงคโปร์มาน้ำหนักขึ้น3โลแล้วอ้ําลดวันเดียว2โลเหลืออีก1โลกว่าคืออ้ําไปโน่นอ้ําไม่ถ่ายเลย6วันแล้วก่อนหน้านั้นอีกก็เกือบ7วันเดินไปปวดท้องไปกลับมาน้ำหนักขึ้น3โลคือมันขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วด้วยเกือบโลกก็เลยเป็น3โลกว่าวันนั้นก็เลยอยู่แต่ในห้องน้ำก็ลดไป2โลหัวเราะได้เอนจอยกับการกินใหม่ทริปนี้เป็นจอยมากกินอาหารทุกอย่างกินชานมไข่มุกที่โน่นแบบเยอะมากๆก็สนุกค่ะแล้วก็กินเยอะมากๆจริงๆปลดปล่อยมากไม่รู้ตัวเลยวันต่อไปเสื้อผ้าใส่ไม่ได้แบบเฮ้ยอ้วนขึ้นค่ะแต่ก็เดินเยอะเดินจนขาเจ็บไปหมดเลยไปดูแข่งเกมนัดกับเพื่อนๆไว้ไงเป็นทริปนานแล้วแต่จริงๆก็คือยังไม่อยากออกนอกประเทศไงแต่เราก็เตรียมมาปีหนึ่งแล้วที่อยากจะไปดูแข่งด้วยตัวเองอยากไปเห็นก็เลยไปได้ไปเชียร์น้องๆทีมไทยด้วยใช่ค่ะแต่น้องๆตกรอบก่อนอ้ําไปถึงหัวเราะเขาก็ทําเต็มที่เขาเก่งมากๆเลยนะแต่ไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่กะว่าถ้าไม่ไกลมากก็จะตามไปอีกจริงจังค่ะเพื่อนๆก็จริงจังเพื่อนๆที่ไปก็คือเล่นเกมด้วยกันคือเราเล่นบ่อยแต่ไม่เก่งแต่เกมนี้มันไม่ค่อยใช้เงินเยอะเหมือนกับเกมที่เคยเล่นก็ไม่ค่อยได้เติมแต่ถ้าต้องเติมก็จ่ายนิดหน่อยๆพันกว่าได้ไปฉลองฮาโลวีนด้วยเพื่อนๆหลอกเราตกใจเลยโอ้ยคือสะบักสะบอมมากทริปนี้เพื่อนหลอกไปเล่นเครื่องเล่น2วันตอนนี้น้ำหนักก็ลดมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เหลืออีกโลหนึ่งค่ะแต่อ้ํามีถ่ายงานสำคัญมากๆวันที่30นี้อ้ํากลุ้มใจมากเลยอ้ําหิวข้าวอ้ําก็ต้องกินปลา2ชิ้นกินโปรตีน2มื้อกินอาหารได้มื้อเดียวไม่มีปลาก็กินไก่ซึ่งมันก็ไม่อิ่มไงก็ต้องกินข้าวเข้าไปก็ไม่เป็นไรคือคนเรามันต้องกินอ้ําว่าทําอะไรให้มันพอเพียงอ่ะไม่ต้องไปลดอะไรมากที่ต้องตัดจริงๆคือของหวานแต่วันนี้อ้ําไม่ตัดของหวานตัดน้ําหวานมันช่วยได้ตัดน้ําหวานอ้ําลงเร็วเทรนเนอร์คุมเข้มขนาดไหนเทรนเนอร์ร้องจักเลยน้ำหนักขึ้นแต่เขาก็ไปด้วยไงเขาดึงอาหารออกเราดึงอาหารเข้าหัวเราะคือที่เล่นมาเปล่าประโยชน์แล้วต้องเริ่มใหม่คลิปที่เราผูกผมแกลกคนก็ชมว่าหน้าเด็กไม่ใช่ใช่ถ้าเห็นอ้ําถักเปียคืออ้ําไม่สระผมมาหลายวันง่ายๆเลยถ้าปล่อยผมคือผมฉันหอมถ้าถักผมเปียคือไม่ได้สระผม3วันค่ะคือคิดไรไม่ออกก็ถักเปียรู้สึกยังไงคนชมหน้าเด็กตลอดก็ไม่ขนาดนั้นบางวันนอนน้อยก็แก่อยู่ค่ะไม่ได้เด็กหรอกค่ะเล่น MV ของพี่เบิร์ดธงชัยด้วยอ้ําก็ยังไม่ได้เห็นเลยก็อยากเห็นเคยเจอพี่เบิร์ดเคยพูดคุยแล้วแต่ไม่เคยร่วมงานเลยก็กะว่าสักทีพี่เบิร์ดติดต่อมานานมากๆเป็น10กว่าปีแล้วเราไม่ว่างแล้วคราวนี้ก็เลยเอาละอยากเจอพี่เบิร์ดมากต้องลางานตื่นแต่เช้าเตรียมพร้อมเลยแล้วก็คุยกับพี่เบิร์ดอยากรู้ว่าซูเปอร์สตาร์เขาเป็นยังไงกันบ้างใช้ชีวิตประจำวันทำอะไรพอรู้แล้วก็แบบผู้หูพี่ถามว่าเป็นยังไงเราไม่สามารถพูดได้แต่เป็นสิ่งที่เราอยากทำตามเกรงไหมทำงานร่วมกันไม่เกรงค่ะต้องบอกว่าชื่นชอบพี่เบิร์ดมานานมากแล้วฟังเพลงไม่นับเพราะทุกคนรุ่นเราฟังแต่ตอนนั้นอ้ําเป็นเด็ก10กว่าปีที่แล้วพี่เบิร์ดเป็นคนเดียวที่เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วทักอ้ําคนอื่นจะไม่ทัก
พอทักแล้วก็ได้พูดคุยกันตอนนั้นเรายังเป็นเด็กหน้าใหม่มากๆเลยพี่เบิร์ดทักเราชมเราก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยพี่อะไรแบบนี้ค่ะการร่วมงานกันก็อบอุ่นมากค่ะพี่เบิร์ดน่ารักมากซูเปอร์สตาร์กับซูเปอร์สตาร์มาเจอกันซุปตาหรือซุปหน่อไม้ก่อนหัวเราะไม่ได้ถ่าย MV มานานแล้วด้วยใช่ไหมจริงๆอ้ําไม่ได้รับอะไรแบบนี้ไม่ค่อยค่ะจะขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดด้วยไหมตายใครจะเอาขึ้นละร้องเพลงไม่เป็นถามว่าพี่เบิร์ดชวนไหมก็ไม่ชวนหรอกค่ะใครๆก็รู้ว่าอ้ําร้องเพลงไม่เป็นหัวเราะคืออ้ําไม่อยากมีความพยายามไปหัดไปซ้อมอ่ะมันเหนื่อยอ่ะคืออ้ําเป็นคนหายใจไม่ค่อยสะดวกอยู่แล้วเวลาพูดถ้าทุกคนสังเกตอ้ําพูดจังหวะไม่ดีเพราะการหายใจไม่ค่อยดีเลยไม่คิดที่จะเรียนร้องเพลงแต่บางทีที่พูดไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะทริปนี้หวานใจไปด้วยมีเวลาสวีทไหมไม่มีแค่อยู่กับเพื่อนตลอดเวลาไปดูแข่งเกมเขาก็ไปวันหนึ่งอีกวันหนึ่งไม่ได้เจอกันเขาไปทำงานเราก็ไปเล่นเครื่องเล่นกันตอนกลางวันไม่เคยมีสวีทเลยค่ะเขาแกล้งอ้ําตอนอ้ําหลับอ้ําก็เลยแกล้งเขาคืนตอนเขาหลับแค่นั้นความสุขล้นแพทริเซียเผยวันแต่งโน้ตวิเศษวันที่20ธันวาคม65ลั่นจัดใหญ่เกินคาด2วันเต็มๆใกล้วันวิวาเข้ามาทุกทีล่าสุดนางเอกสาวแพทริเซียกูดก็พบออร่าเจ้าสาวมาร่วมงานเซ็นทรัล75 TH Anniversary Grand Opening Mega Partyพร้อมอัปเดตถึงความคืบหน้างานแต่งกับแฟนหนุ่มโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์และเล่าโมเมนต์งานปาร์ตี้สละโสดที่จัดใหญ่คล้ายเป็นงานซ้อมแต่งอีกทั้งนางเอกสาวยังบอกด้วยว่าแต่งปุ๊บก็พร้อมมีทายาทเลยใกล้วันแต่งแล้วออร่าเจ้าสาวจับขอบคุณค่ะแต่จริงๆยังไม่รู้สึกนะยังไม่ได้เข้าคอร์สยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะสวยมาจากข้างในเพราะข้างในมันอิ่มเอิบแล้วก็หวังว่านะคะยิ้มพยายามค่ะเพราะเราก็อยากให้วันจริงสวยเนอะรูปก็จะอยู่กับเราไปอีกนานเราพี่เขาและทุกคนที่เห็นภาพแล้วประทับใจค่ะยิ้มใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วตื่นเต้นไหมเร็วไปหมดค่ะตอนนี้เอาจริงๆก็เครียดอยู่นะเพราะมันเร็วกว่าที่คิดจริงๆยิ้มตอนแรกเราวางแพลนไว้ว่าปีหน้าหลังถ่ายละครเสร็จเลยแต่แฟนเราเซอร์ไพรส์เราก่อนเนอะไม่เซอร์ไพรส์หรอกไปดูฤกษ์กันค่ะแล้วได้ฤกษ์วันที่20ธันวาก็จะทำพิธีภายในบ้านแต่22ธันวาจัดเลี้ยงเลยไหนๆก็จัดแล้วอยากให้จบภายในปีนี้แฟนตามใจเราทุกอย่างเลยเรียกว่าตามใจก็ได้ค่ะยิ้มแต่จริงๆเราก็คุยกันตลอดแหละค่ะทุกอย่างตกลงกันเห็นด้วยกันทั้งคู่ค่ะยิ้มแขกประมาณกี่คนตอนแรกอยากได้งานเล็กที่นั่งกันให้ทุกคนที่มาเข้าถึงตัวเราไม่ใช่มางานไม่ได้เจอเบ่าสาวแต่พอไปดูสถานที่เชิญคนนู้นคนนี้เรียกว่ากลายเป็นงานไซส์กลางแล้วกันค่ะ800คนเกินไหมตอนนี้เกิน800ไม่ได้ค่ะจำนวนการ์ดที่ทำไว้ก็คือ400แต่ทุกคนอาจจะมาเป็นคู่เราก็เลยจำกัดที่800ตอนนี้ก็มีการไปลองชุดเจ้าสาวแล้วลองแล้วยิ้มมีทั้งชุดไทยแล้วก็ชุดนอกถ้าอยากใส่อะไรที่เป็นตัวเรามากที่สุดแล้วก็ไม่อยากอะไรเยอะขอแค่ชุดที่เร็วที่สุดและเรามั่นใจก็พอค่ะแต่ก็มีเปลี่ยนชุดในงานวันละ2ชุดเองค่ะมี2วันวันที่20ธันวาเริ่มทำพิธีสวมแหวนภายในบ้านอาจจะมีสัมภาษณ์กับนักข่าววันนั้นวันที่22ธันวาจะเป็นงานฉลองค่ะด้วยความที่งานกระชั้นชิดการจัดงานมันสะดุดบ้างไหมโชคดีที่มีแพลนเนอร์ท่านหนูกับพี่โน้ตทำกันเองคือไม่ได้เลยเรามีคนช่วยประสานงานช่วยเตรียมทุกรายละเอียดแล้วกันค่ะเราเป็นแค่ฝ่ายคอปข้างงานตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
หนูว่าก็ประมาณ 80% คือตอนนี้รายละเอียดยังเหลือเยอะแต่หลักๆอย่างเช่นสถานที่อะไรแบบนี้ได้แล้วยิ้มทีมงานของเราเป็นแบบไหนเป็นทีมสดใสค่ะเป็นงานกลางวันคืออยากจะให้ทุกคนมาฟีลอยู่ในสวนเพราะเขาก็ขอหนูที่อังกฤษก็เลยทำไมเราไม่ยกสวนอังกฤษมาที่ไทยย้อนโมเมนต์ตอนนั้นกันเลยนิดนึงหัวเราะเดรสโค้ดสีอะไรก็จะเป็นแนวซัมเมอร์พาสเทลน่ารักรักสดใสค่ะเข้าวิวาแล้วก็พร้อมมีทายาทเลยพร้อมแต่ก็ดูงานก่อนเนอะยิ้มเราก็ไม่อยากมีปัญหาเรื่องงานขอรับผิดชอบที่มีก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยว่ากันแต่เขาก็วางไว้หลายคนอยู่นะไม่ถามหนูเลยหัวเราะหนูบอกว่าขอดูคนแรกก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันตอนแรกต้องแฝดเลยไหมมิคะหนูว่าธรรมชาติแหละหนูรู้สึกว่ามันไม่ง่ายนะการที่เราต้องไปปรึกษาหมอขั้นตอนมันยากปล่อยธรรมชาติในเมื่อร่างกายเรายังได้ถ้าร่างกายเราไม่ไหวเมื่อไหร่ค่อยปรึกษาแพทย์ทุกวันนี้การเตรียมงานมันมีภาวะการกดดันบ้างไหมเครียดที่รีบนี่แหละค่ะมันไม่มีเวลาเตรียมตัวก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวเราให้มากที่สุดค่ะตอนนี้งานมีอะไรบ้างที่เราจะต้องรีบเคลียร์ให้หมดหลักๆ ก็จะเหลือเรื่องเดียวเลยค่ะเกมรักทรยศแต่ว่าเพิ่งเริ่มถ่ายเพราะฉะนั้นก็น่าจะอีกสักพักเลยแต่คือต้นปีมีแน่นอนค่ะเรื่องนี้ก็เครียดมากขนาดบทหนูไม่ได้เป็นบทนำนะคะแต่เวลาไปกองทีไรทำไมโอ้โหบทมันหนักขนาดนี้คำสัมภาษณ์ของพี่โน้ตล่าสุดทำเอาสาวๆหลายคนอิจฉาบอกว่าถึงไม่ขอตอนนี้ยังไงคนนี้ก็คือเจ้าสาวของเขาโหเห็นแล้วก็เขินเหมือนกันนะก็ดีใจนะคะที่เขาชวนในตัวเราเราก็พร้อมมากค่ะพร้อมเป็นแม่สีเรือนไหมก็คือต้องปรึกษาคุณแม่ก่อนค่ะต้องปรึกษาหลายเรื่องเลยค่ะตอนนี้เล่าถึงปาร์ตี้สละโสดหน่อยปาร์ตี้สละโสดตอนแรกจะจัดที่ร้านอาหารสัก40คนชวนไปชวนมากลายเป็น100กว่าคนก็เลยต้องเปลี่ยนสถานที่ให้สถานที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็ต้องมีแพลนเนอร์เหมือนกันค่ะก็ต้องขอบคุณพี่แป้งพาร์ทเนอร์มากที่ทำให้งานออกมาสวยขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดให้แพทกับพี่โน้ตจัดกันเองก็คงจะไม่ได้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นแล้วในงานวันนั้นเป็นยังไงบ้างก็คือจริงๆมีโชว์เยอะอยากให้คนที่มาในงานรู้สึกสนุกกับการสละโสดเพราะว่าไหนๆเราก็จัดด้วยกันแล้วมันก็ต้องเอนเตอร์เทนทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายจริงๆบนเวทีก็มีซีนหวานได้อวดเพื่อนอยู่เนาะจริงๆส่วนใหญ่เป็นแดนเซอร์ให้บรรยากาศสนุกมากกว่ามีโมเมนต์ซึ้งไหมก็จะมีเพื่อนๆของทั้งสองฝ่ายพูดอวยพรสปีดในงานแต่งเนี่ยแต่ไม่ใช่งานแต่งเขาก็อวยพรกันและกันคือเป็นคนซึ้งง่ายแล้วเวลาที่เพื่อนพูดอะไรเวลาเหมือนอวยพรเราก็น้ำตามาตอนไหนก็ไม่รู้พี่ชมพู่ก็มาด้วยใช่ค่ะทางครอบครัวของพี่โน้ตก็มากันเกือบครบเลยเขาได้พูดต้อนรับสะพายเล็กหรือยังเลยเข้าวันนั้นยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยเลยค่ะเพราะว่าหนูกับพี่โน้ตก็คือเดินกันทั่วอย่างมากก็คือทักทายพูดคุยหรือแม้กระทั่งถ่ายรูปยังไม่มีเลยยังไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันเลยแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามแพลนในสิ่งที่เราอยากให้เป็นคือจริงๆดีมากดีเกินคาดจนเริ่มเกรงว่างานแต่งเราจะดีขนาดนี้หรือเปล่าคือหลายคนก็แซวว่างานนี้เหมือนงานแต่งเป็นการซ้อมแต่งไปเลยใช่ค่ะมันก็ดูจริงจังกว่าที่เราคิดไว้ตอนนี้ก็ลุยงานจริงต่อแล้วค่ะตอนนี้ความรู้สึกของเรามันแฮปปี้ขนาดไหนคือก็แฮปปี้นะคะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีโมเมนต์นี้เร็วขนาดนี้ในชีวิตอย่างที่ทราบว่าคู่เราก็โดนกระแสมามากพอสมควรอะไรอะไรที่มันพิสูจน์กันและกันให้ถึงเส้นชัยจนจะไปใช้ชีวิตคู่กันได้ขนาดนี้
ือเราเป็นตัวเราตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันคือคนข้างนอกอาจจะไม่ได้เห็นในมุมต่างๆของเราแต่มันคือความสม่ำเสมอที่เรามีให้กันทำให้เราสามารถฝ่าทุกอย่างไปได้อย่างการเป็นแฟนกันมันทำให้เราทั้งสองคนมีการปรับตัวเข้าหากันยังไงโหเยอะมากในความที่เขาโตกว่าหนูประสบการณ์เขาก็จะเยอะกว่าด้วยความที่หนูเด็กกว่าหนูก็จะมีความขี้อ้อนหนูว่ามันอยู่ที่ความบาลานซ์ให้กันและกันคือประสบการณ์มันสามารถทำให้เราปรับและมันทำให้ความรักครั้งนี้มันดีขึ้นหนูรู้สึกว่าณตอนนี้มันก็อยู่ในจุดที่มันก็ดีและลงตัวทั้งคู่